สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับปอยกับพี่เต้ยนะครับในรายการเรนเดียเกียร์10หาร2ครับเกียร์5เอาง่ายๆเรนเดียเกียร์5นะครับคุณผู้ชมใช่ครับคุณผู้ชมรายการนี้นะครับออกอากาศในวันและเวลาที่คุณกำลังดูอยู่นี้เลยคุณผู้ชมและนอกจากนี้เราก็ยังมีช่องทางอื่นๆให้เราติดตามการโดยที่เราฉีดวัคซีนแล้วไม่ต้องกลัวเลยทั้ง YouTube Facebook แล้วก็ Instagram โดยเซิร์ชคำว่าเรนเดียเกียร์5ตามด้านล่างนี้เลยผ่านอีกรอบแล้วเนี่ยมายังมาแล้วเนาะรายการนี้นะครับคุณผู้ชมเราก็จะเป็นรายการที่เราเอาเรื่องราวในวงการรถยนต์มาเล่าเป็นภาษาคนสนุกกันสักทีจนเหมือนเป็นเพื่อนในแก๊งคุณเลยทีเดียวสำหรับคนที่ไม่รู้เรื่องรถหรือรู้เรื่องรถดีอยู่แล้วก็ต้องห้ามพลาดพวกเราเลยนะครับเพราะว่าเราจะมีการหยิบนำเอาข่าวสารต่างๆเนี่ยมาโกยแล้วก็เสิร์ฟให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ดูกันถึงหน้าจอช่วงแรกของคุณผู้ชมพบกับช่วงนกพิราบคาบข่าวครับอุ้ยนกพิราบคาบฟองมาวันนี้ฟองมาไปอีกเป็นรายการโซแบลไปเลยวันนี้ใครซักผ้าตอนบ่ายนะฮะฟองมาไปหมดเลยช่วงนกพิราบคาบข่าวครับคุณผู้ชมก็จะเป็นช่วงที่เราหยิบเอาข่าวสารวงการรถยนต์เนี่ยหยิบมาแล้วก็มาเล่ากันวันละข่าวสองข่าวหรืออาจจะเป็นข่าวที่ไม่เกี่ยวกับวงการรถยนต์ก็ได้ใช่แล้วนกพิราบก็หยิบมาทำไมก็ไม่รู้บางทีนกพิราบน่าตกนี่วันนี้ข่าวแรกก็เปิดตัวกันด้วยข่าวที่ไม่เกี่ยวกับรถยนต์เลยทำไมอ่ะเกี่ยวไหมอ่ะเอ้าก็เป็นข่าวหนังเล่าตัวละคร Star Wars แปลงร่างบุกวงการรถยนต์เฮ้ยเว็บไซต์ข่าวว้าวอ้าวว้าวเว็บไซต์ข่าวว้าวเขาก็เลยลองจินตนาการว่าถ้าเหล่าตัวละคร Star Wars มันมาลองอยู่ในวงการรถยนต์เนี่ยตัวละครไหนจะเป็นรถอะไรบ้างคาแรคเตอร์ของตัวละครไหนจะเหมาะกับรถอะไรนั่นน่ะสิเอาตัวละครหลักตัวแรกก่อนตัวละครตัวหนึ่งที่ทุกคนต้องรู้จักก็คือตัวละครที่ชื่อว่าหมาเธอนั่นเองลุคใช่ไหมเอ้าลูปผิดนะไม่ใช่ลูปหมาเอารูปหมาฉันลงเอามาเอามาพี่ลุคสกายวอล์กเกอร์นั่นเองหน้าตามาเป็นแบบนี้ปรึงลุคสกายวอล์กเกอร์จริงๆในหนังเป็นแบบนี้นะแต่ถ้าเป็นรถจะเป็นรถอะไรหน้าตาจะเป็นรถMazda MX-5 หน้าตาเป็นยังไงตรึงออกมาเป็นแบบนี้เลยเหมือนมั้ยคุณผู้ชมว่าก็ดูมีเขาอยู่อ่ะต่อมาทหาร Stormtrooper อันนี้เนี่ยทุกคนเป็นอะไรคะทุกคนดูรูป Stormtrooper ก่อน Stormtrooper เนี่ยหลายคนก็จะชอบเพราะว่าดูแบบสีขาวแล้วก็ดูแบบอวกาศอนาคตมากเป็นรถปุ๊บจะกลายเป็นปริ้งอัลฟาโรมิโอจูเลียจูเลียอย่าผันเสียงผิดนะโอเคก็เป็นก็เหมือนอยู่เนาะเหมือนอยู่ได้อยู่ส่วนตัวละครละอีกตัว Darth Vader จะกลายร่างเป็นอะไรปิ้งมานี่เลยจ้าอุ๊ยปิ้งมานี่เลยจ้าขอโทษน้ำลายมานี่เลย BMW Z4 เอ้าเออว่ะขายอยู่นะก็ขายอยู่แล้วก็ตัวละครร่วมอย่างจาจาบิงเห็นปิ้งบอกจาจาบิงไปแบบนี้นะทำไมให้เกียรติรถคันนี้เป็นตัวละครร่วมหรอไม่ได้เป็นตัวละครหลักหรออ่ะบอกสิว่ากลายเป็นร่างรถเป็นรถอะไรกลายเป็นนิสสันจุกคุณผู้ชมไม่ใช่จุกไม่ใช่จุกธรรมดานะกลายเป็นจุกอะไรอ่ะนิสสันจุกจุกเหมือนจาจาบิงนี่รายการเราอ่ะมีข่าวนิสสันจุกทุกสัปดาห์เลยเป็นอารมณ์อะไรออดๆมาเรารักอะไรเขาขนาดนั้นอ่ะคือจะบอกเป็นไกลๆว่าปีหน้านิสสันต้องซื้อเป็นสปอนเซอร์รายการเราแล้วนะปีหน้านิสสันจุกจะขายอยู่มั้ยอ่ะเฮ้ยอันนี้เหมือนจริงเนาะจาจาบิงเนี่ยเป็นนิสสันจุกมากมากเลยอันนี้ก็ขำๆนะเอามาให้ดูรับกระแสหนัง Star Wars แต่น่าเสียดายมีอยู่ตัวนึงที่ไม่มีมีการเปรียบเทียบกับตัวรถR2D2 คืออะไร R2D2 หุ่นยนต์ R2D2 หายไปไหนทำไมไม่มีใครมาเปรียบเทียบเป็นรถบ้างเออๆไปใช่มั้ยแล้วข่าวต่อไปเลยดีกว่าข่าวต่อไปเป็นข่าวเกี่ยวกับ Mazda คุณผู้ชมMazda เมื่อตอนเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมามีการคลอดน้องใหม่เปิดตัวน้องใหม่สายพันธุ์สปอร์ตอันนี้คือต้องถามก่อนว่าผ่าคลอดหรือว่าคลอดธรรมชาติคลอดธรรมชาติไม่ต้องผ่าคลอดนะคุณผู้ชมอ่ะ Mazda ปล่อยCX3 นะคะคุณผู้ชม Freestyle Crossover คันแรกของไทยเรียกได้ว่าไม่ต้องกันเชียงไม่ต้องผีเสื้อแล้วก็ไม่ต้องกบกันเลยนะครับเพราะว่าคราวนี้มาเป็นท่าฟรีสไตล์กันเลยทีเดียวนี่บางคนก็สงสัยว่าเอ๊ะอะไรคือฟรีสไตล์ครอสโอเวอร์มะเออคืออะไรอ่ะคือนางกล่าวว่า Mazda CX3 เนี่ยจะเหมาะกับไลฟ์สไตล์ชีวิตคนรุ่นใหม่ในทุกรูปแบบแบบฟรีสไตล์เลยฟรีสไตล์ครอสโอเวอร์ที่เขาหมายถึงนี่คือมันเป็นรถฟรีสไตล์แคปใน Mazda BT สมัยก่อนไงประตูมันเล็กขนาดนั้นไม่ใช่หรออ้าวเหรอไม่ได้เกี่ยวกับฟรีสไตล์แคปด้วยประตูมันเล็กเหมือนฟรีสไตล์แคปอ่ะพื้นฐานนะก็มาจาก Mazda 2นั่นแหละแต่ว่าขยายตัวถังให้ใหญ่ขึ้นเล็กน้อยยกสูงขึ้นอีกทั้งยังมีการเปลี่ยนเครื่องยนต์มาจากเครื่องยนต์ที่ใหญ่ขึ้น 2.0 ก็คือยกเครื่องของ Mazda เข้ามา Mazda 3คุณผู้ชมเอามาใส่ใน CX3 กันเลยทีเดียวที่แรงมาเนี่ยตกหล่นหายไปตอนที่ยกออกมาเนาะบางทีมาก็หล่นหายก็มีการปรับจูนของเครื่องยนต์เนี่ยให้เหมาะสมกับตัวรถนิดนึงใช่แต่ก็ยังมีเวอร์ชันดีเซลที่เอาเครื่องมาจาก Mazda 2เนี่ยเอามาใช้ด้วยซึ่งเก๋มากๆเลยพี่เติ้ลเพราะว่าอะไรเพราะว่าราคาทะลุกันไปถึง 150,000 บาทเลยทีเดียว
ก๋นะคุณผู้ชมเก๋มากเลยคือถ้าอยากใครอยากคิดได้เทคโนโลยี Sky Active Clean Diesel เนี่ยก็ขอให้พุ่งไปที่เครื่องยนต์ดีเซลเลยใช่พุ่งพุ่งพร้อมกับราคาเลยนะแต่ว่าเครื่องยนต์ Sky Active Diesel ของ Mazda เนี่ยขึ้นชื่อเรื่องของความประหยัดมากเลยนะประหยัดจริงๆคือเอาเงินไปจ่ายค่าตัวรถให้แพงไปแล้วไงฉะนั้นก็จะประหยัดน้ำมันไม่ต้องเติมน้ำมันมากยกขนทับของระบบความปลอดภัยเข้ามาให้ขนพึบเลยอ่ะยกขนมาแบบพึบๆไม่ว่าจะเป็นระบบ iActive Sense iActive Sense คือระบบความปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นระบบเบรกระบบเตือนแจ้งเตือนรถแซงซ้ายแซงขวาไประบบเตือนว่าอย่าขับเลยอยู่กับบ้านเถอะไม่ใช่อะไรคุณผู้ชมแต่แนะนำเลยนะไม่ต้องซื้อกับรุ่นท็อปอ่ะเพราะว่าที่เราสองคนได้ไปลองขับกันมาแล้วเนี่ยรู้สึกว่าระบบพวกนี้มันรู้สึกบางทีมันก็รำคาญนะนอกจากนี้นะปลายปีเนี่ยรถใหม่แน่นมากคุณนอกจาก Mazda CX-3 จะเปิดตัวแล้วยังมีอีกหนึ่งคัน MG5 นะครับคุณผู้ชมสวยสะพรึงเล้าใจด้วยราคาระดับ 700,000 บาทเท่านั้นเองนี่คุณผู้ชมเดี๋ยวก่อนว่า MG นะปีนี้นะเขาเดินหน้ารุกเลยนะเขาไม่รับเลยนะเขาลุกอย่างเดียวแล้วเขาไม่โบดลุกไม่โบดรับเลยด้วยงานนี้เนี่ย MG เปิดตัว MG3 ไปใช่มั้ยเมื่อตอนต้นปีใช่ MG6 ก็เพิ่งไมเนอร์เชนกันไปปลายปีปุ๊บได้ข่าวว่ามี MG5 มาให้เซอร์ไพรส์อีกอันนี้ก็เป็นรถยนต์รุ่นใหม่ของ MG เลยนะครับคุณผู้ชมซึ่งต้องพูดก่อนว่าจริงๆแล้วมันเป็นรถยนต์ขนาดคอมแพคคอมแพคคอมแพคคืออะไรเปรียบเทียบภาพให้เห็นชัดได้มั้ยว่ารถรุ่นไหนคอมแพคก็มาด้าน3 Toyota Corolla Altis Honda Civic Nissan Silver อย่างงี้แต่วันนี้เนี่ยนางมีความเปลี่ยนแปลงที่ว่านางเป็นซีดานที่มีกลิ่นอายของความเป็นคูเป้ด้วยมีกลิ่นอายของความเป็นอังกฤษด้วยนะคุณผู้ชมนั่นน่ะสิมีกลิ่นอายของความเป็นประเทศจีนเฮ้ยพูดได้ป่ะพูดไม่ได้เนาะแต่โดยรวมนะถือว่าลงตัวอยู่ดูรูปแล้วดูรูปเนี่ยดูสิถือว่าแบบเฮ้ย MG5 สวยนะถ้าพูดตรงๆเราสองคนเห็นว่ามันโอเคอ่ะมันดูแบบไม่แย่นะก็จะบอกว่าด้วยออปชั่นขนาดของตัวรถกับระดับราคาที่เคาะออกมาเนี่ยถือว่าสมเหตุสมผลเลยทีเดียวออปชั่นแรงๆก็มากองที่ MG5 เหมือนกันเริ่มต้นด้วยอะไรคะเครื่องยนต์คุณพีเตอร์เครื่องยนต์เนี่ยเป็นรถระดับกลางที่พ่วงหอยขึ้นมาให้ในราคา 700,000 บาทนั่นน่ะสิคืออาจจะด้วยตัวแรงม้าจะมีแค่129แรงม้าจะดูไม่เยอะแต่ว่าแรงบิดนะก็เยอะอยู่คือก็น่าจะขับมันอยู่เนาะถ้าสมมุติว่าจะบอกกันว่ารถระดับเป็น C segment ตอนนี้ที่มีเทอร์โบมาให้เนี่ยก็คงจะมีแค่เจ้าเดียวคือเป็นค่ายนิสสันเนาะใช่ก็คือพอซ่ากับ C แต่นั่นคือเขาก็ราคาแบบ 990,000 อะไรเงี้ยแล้วก็ความแรงก็คือแบบพุ่งสูงขึ้นไปแต่อันนี้ก็เป็นเหมือนกับแบบเครื่องยนต์เทอร์โบแบบน่ารักน่ารักมาพร้อมกับอะไรสลูปไงสลูปก็มามีให้นี่จะบอกว่าไลน์โปรดักต์ของ MG 3รุ่นทั้งหมดเนี่ยนะมีสลูปทุกรุ่นเลยนะที่สำคัญราคาเริ่มต้นเพียง 629,000 บาทเท่านั้นส่วนตัวท็อปที่มีเทอร์โบ739,000 บาทราคานี้คือแบบใกล้แค่เอื้อมมากเลยนะอุ้ยแค่เอื้อมมือเลยอ่ะนี่ราคาจิกแล้วไม่ใช่ราคาแค่เอื้อมแล้วนะอ่านั่นแหละคือ3ข่าวสำหรับวันนี้3ข่าวสำหรับวันนี้ก็สำหรับใครหอมคอใช่ปลายปีกันแล้วนะอยากได้รถใหม่แล้วก็เดินจับจองไปบนโชว์รูมเลยแล้วได้ข่าวว่า Mazda CX-3 เนี่ยราคาที่เปิดตัวเนี่ยเป็นราคาที่รวมภาษีสรรพสามิตของปีหน้าไปเรียบร้อยแล้วเอาล่ะวันนี้3ข่าวก็พอหอมปากหอมคอแล้วเมื่อไหร่อ่ะ MG จะ MG5 เข้ารายการบ้างอ่ะเมื่อไหร่ CX3 จะเข้ารายการบ้างล่ะอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันคุณผู้ชมเดี๋ยวพักกันสักครู่ดีกว่าครับช่วงหน้าพบกับช่างครับช่างกันเถอะช่างกันเถอะ